ข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณเฮ้ยเอารถไปคันเดียวพอแล้วครับพี่เอารถไปคันเดียวพอพอมาแล้วใช่ไหมช่วงพระอาทิตย์คล้อยหลังก่อนลับขอบฟ้าเป็นเวลาที่พลายอ้อนช้างป่าตัวนี้เดินลงจากป่าเขาใหญ่ออกหากินตามแนวเขตบ้านสันกำแพงตำบลวังหมีอำเภอวังน้ำเขียวนครราชสีมาโดยมีผู้ใหญ่บ้านวังหมีและอาสาสมัครกลุ่มอนุรักษ์สัตว์ป่าวังหมีเดินห่างในระยะปลอดภัยเฝ้าระวังไม่ให้เดินเข้าพื้นที่ชุมชนเกรงว่าหากเกิดการเผชิญหน้าระหว่างคนกับช้างต่างฝ่ายอาจตกใจเพราะก่อนหน้านี้ชาวบ้านเสียชีวิตจากช้างป่าทำร้ายมาแล้วเคสแรกก็คือเจ้าของไปเฝ้าแปลงเกษตรของตนเองกับทีมงานอย่างเงี้ยแล้วช้างมาเขาก็ออกไปผลักดันแต่ว่า อีกกลุ่มนึงเขาจุดประทัดลูกบอลเสียงดังช้างเขาตกใจแล้วเขาก็วิ่งแบบไม่มีทิศทางก็วิ่งมาชนเจ้าของไร่ค่ะเมื่อตกกลางคืนคือช่วงเวลาสำคัญการออกหากินของช้างป่าและยังกลายเป็นช่วงเวลาที่ยากต่อการมองเห็นของกลุ่มอาสาสมัครผลักดันช้างเพราะสีของช้างกลมกลืนกับความมืดจะมองเห็นไหมครับแบบนี้ถ้าเป็นสีดำถ้าเขาเล่นน้ำขึ้นจากน้ำใหม่ๆถ้าตัวยังเปียกจะส่งยางแต่ถ้าผิวหนังเริ่มแห้งแล้วก็พอจะส่องได้ภารกิจเริ่มยากขึ้นในการหาตัวพลายอ้อนที่แฝงตัวในความมืดแต่ไม่ใช่เรื่องน่ากังวลใจเพราะพวกเขาสามารถคาดการพื้นที่หากินของช้างป่าได้เป็นอย่างดีก่อนพบตัวพลายอ้อนในไร่อ้อยของชาวบ้านที่เก็บเกี่ยวไปแล้วเพื่อลดความตื่นตระหนกของช้างที่อาจปิ้งไปพังบ้านเรือนและทำร้ายชาวบ้านในเขตชุมชนจึงไม่มีการเปิดปฏิบัติการผลักดันช้างซึ่งพลายอ้อนยังพบกับช้างอีกตัวที่ส่งคลื่นความถี่ต่ำคุยกันในการหากินตามแนวไร่สวนของชาวบ้านยามค่ำคืนด้วยการรวมกลุ่มของอาสาสมัครผลักดันช้างที่อำเภอปากช่องใกล้เคียงทางเข้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่มีเจ้าหน้าที่และประชาชนในพื้นที่ร่วมกันออกปฏิบัติหน้าที่เฝ้าระวังพร้อมรับแจ้งจากวิทยุสื่อสารและแอปพลิเคชันการแจ้งเตือนเมื่อเห็นช้างดาวน์โหลดได้ฟรีซึ่งเป็นวิธีการเข้าผลักดันช้างเข้าป่าในหมู่บ้านจะมีพวกพืชก็จะเป็นพวกกล้วยมะขามพวกนี้มันช้างที่มันชอบกินคือนั้นตอนนี้เราต้องพยายามที่ว่าอยากให้เข้าบ้านพยายามผลักดันออกหรือไม่นั้นเราก็พยายามบล็อกเนี่ยให้เข้าผลักดันเข้ามาในอุทยานครับส่วนแม่ค้าร้านชำชาวบ้านตามแนวเขตอุทยานบอกเล่านาทีเจอช้างป่าที่ทั้งตื่นเต้นและหวาดกลัวในเวลาเดียวกันแต่สิ่งที่จำเป็นที่สุดคือการตั้งสติทำตามคำแนะนำของทางเจ้าหน้าที่แต่ก็อย่างว่าถ้ามาเราก็จะรีบปิดแผงปิดอะไรหนีแล้วแต่ว่าเปิดไฟไว้มีทีจะอุ้ยนานหน่อยละจะรถเขาก็จอดอยู่นี้แหละมันก็จุ๊บ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 แล้วพอนี้ไปจอดอยู่ตรงนู้นนะคันนึงมันไปหักกระจกข้างเขาเพื่อแก้ไขปัญหาช้างป่าอย่างยั่งยืนคือโครงการปลูกไผ่น้ำตามแนวเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ในโครงการแบมบูฮีโร่ทำโดยภาคประชาชนปลูกกันแนวตั้งแต่อำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีอำเภอปากช่องอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาเป็นแนวกันช้างและสัตว์ป่าอื่นๆเข้าเขตชุมชนแล้วพอไผ่เติบโตเนี่ยมันก็จะสานเป็นกอหนึ่งน้ำแข็งแรงแล้วกอเขาจะสานเหนียวเลยครับประมาณนั้นครับเมื่อจำนวนช้างป่ามีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นแต่พื้นที่ป่ากลับลดลงจึงทำให้ชาวบ้านนอกเขตอนุรักษ์ต้องเรียนรู้วิถีคนกับช้างควบคู่ไปกับการหาแนวทางแก้ไขปัญหาเพื่อให้คนกับช้างอยู่ด้วยกันได้อย่างปลอดภัยหลันชัปปกรรามสันเทียถ่ายภาพรัชตะไทยตระกูลพาณิชย์ข่าวช่องวันรายงานขอบคุณคุณบอลรัชตะด้วยนะครับสวัสดีครับผมจัสติมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ